สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์บันทึกหน้า4ี่ในนสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันศุกร์ที่2เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เริ่มต้อนอย่างนี้ครับไทยโพสต์อิสระภาพเป็นความคิดนะครับคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาวาระ8ปีของนายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็ถึงมือของสารรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีมกฎหมายของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไล่เนื้อหาสาระเหตุผล30ว่าหน้าด้วยกันมั่นใจว่าครบถ้วนเคลียร์ได้ทุกประเด็นที่ถูกร้องเรียนมาและยังมีการชี้ให้เห็นถึงที่มาที่ไปของการดํารงตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมกับยกเอาข้อมูลทางกฎหมายประกอบคําร้องไปด้วยนะครับก็เลยทําให้บิ๊กตู่เนี่ยสบายใจไปเปล่ะนึงแล้วครับ วันศุกร์นี้ก็เลยจัดคิวไปลงพื้นที่เยี่ยมน้ำท่วมที่อยุธยาเป็นครั้งแรกนะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เดินสายในฐานะนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าในความรู้สึกของชาวบ้านเนี่ยมันก็คงไม่แตกต่างกันนะครับงานจะเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าครับจะลงพื้นที่3จุดด้วยกันคือที่วัดมกุฏกษรตริยารามราชบวรวิหารเข้าสการาพระเจดีศรีสุริโยไทย ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาตำบลประตูชัยอําเภอพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ที่พระตำหนักสิริยาไหลตำบลประตูชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเช่นกันซึ่งเอาละครับนอกจากจะไปตรวจติดตามการก่อสร้างซ่อมแซมผนังกั้นน้ําแล้วก็ไปให้กําลังใจกับกรุมทหารช่างที่หนึ่งรักษาพระองค์แล้วเนี่ยนะครับรวมถึงผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว โอกาสนี้นะครับบิ๊กตู่ก็จะถือโอกาสอ้อนขอกำลังใจจากชาวบ้านไปในตัวด้วยนะครับบันทึกต่อมาครับแปลกแต่จริงครับคือนับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยถูกสารรัฐธรรมนรูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง8ปีทั้งที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและการวางตัวไว้เป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําให้ลูกพักพลังประชารัฐสลดหรือประจิตตกเลยซ้ําไปตรงกันข้ามครับบางคนเนี่ยถึงกับดีดาเ์ซะเลยซ้ำไปเรียกว่าอยากจะให้หัวหน้าพักอย่างบิ๊กป้อมพลเอกประวิตธวงสุวรรณรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับอยู่ยาวนะครับไปจนยุบสภานู่นเลยทีเดียวก็เรียกว่าเป็นโอกาสทอง เป็นจังหวะที่บิ๊กป้อมเนี่ยมีอํานาจเต็มดนบันดาลในสิ่งที่สสพลังประชารัฐเนี่ยเขาขอได้ทั้งหมดแหละครับต่างจากตอนที่นายกบิ๊กตู่ขึ้นมาดำรงตําแหน่งนะครับขอนั่นขอนี่มีแต่ข้อจํากัดแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่รักบิ๊กตู่นะครับแต่เป็นเพราะว่าบิ๊กป้อมเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจหัวอกของสอส,สมากที่สุดอยู่กันแบบแนบชิดใกล้ชิดไม่ได้ห่างเหินเหมือนกับบิ๊กตู่ยิ่งตอนใกล้เลือกตั้งในหัวหน้าพักพลังประชารัฐรู้ดีครับ ว่าต้องใช้กลไกอะไรในการที่จะสร้างความได้เปรียบนะครับบันทึกต่อมาครับวันนี้วันที่2กันยายนนะครับสิบโมงครึ่งนายสุวัสดิ์ลิศพันลบประธานพักชาพัฒนาและนายกราติกวณิ์หัวหน้าพักกล้าทั้ง2คนนี้นะครับจะร่วมกันแถลงข่าวทางการเมืองที่บ้านเลขที่300 33หรือว่า333ซอยราชวิถี20เขตดุสิตกรุงเทพมหานครโฆษกของพรรคการเมืองทั้งสองพรรคอย่างเยาวภาบุรพลชัยโฆศกพรรคชาติพัฒนากับแสนยากรสิงห์วีรธรรมโฆศกพรรคกล้าเนี่ยก็ได้ส่งข้อความแจ้งกับสื่อมวลชนประจำพรรคของตัวเองไปแล้วนะครับด้วยข้อความเดียวกันเป๊ะเลยก็คิดเป็นอื่นไม่ได้นะครับ นอกจากว่าทั้งสองเนี่ยอาจจะมีการถแถลงข่าวและเปิดตัวการจับมือทำงานทก,การเมืองร่วมกันด้วยระบบการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งเป็นบัตร2ใบแล้วก็ใช้สูตรหารด้วย100ในการคำนวณสส,สบัญชีรายชื่อแน่นอนครับสถานการณ์ของพรรคเล็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคเก่าหรือพรรคใหม่ก็ตามมาดูแล้วค่อนข้างจะมืดบนทีเดียวนะครับถึงแม้ว่ามรวีจะดิ้นเฮือกสุดท้ายด้วยการยื่นเรื่อง ให้ประธานรัฐสภาเนี่ยส่งสารรัฐธรรมนูญตีความสูตรหารด้วยร้อยก็ตามแต่ก่อนหน้านี้ครับก็มีข่าวบอกว่าพักการเมืองขนาดจิ๋วห้พักในปัจจุบันอย่างไทยรักธรรมอย่างเพื่อชาติไทยอย่างครูไทยเพื่อประชาชนอย่างพลังชาติไทยหรืออย่างรักผืนป่าก,ก็ตามเนี่ยต่างก็ถือคติรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายจะยุบรวมเป็นพักเดียวสู้ศึกเลือกตั้งพักกล้าจตากรรมก็คงไม่ต่างกันนะครับ แววมาว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ใหญ่ของชาติพัฒนามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับโดยมีกรอบศักสภาพสุเนี่ยแหละครับในฐานะประธานยุทธศาสตร์และนโยบายของพรคกล้าและเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจในยุครัฐบาลของอาภิสิทธิ์คนนี้แหละครับที่เป็นตัวหลักในการประสานการเจรจาของทั้งสองพรรค ซึ่งเอาละจากนี้ไปทิศทางของชาติพัฒนาจะไปด้วยกันกันกบพรรคกล้ามากกว่าพรรคอื่นที่เคยคุยกันด้วยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เลือกตั้งจะต้องไม่ทับซ้อนกันนะครับบันทึกต่อมาครับพอไว้อะไรแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวตั้งใจตรงนะครับกับการจากไปของพี่แหม่มอนัญญาตั้งใจตรงซึ่งเป็นหัวหน้ากองข่าวการเมืองฝ่ายข่าวในประเทศ สำนักข่าวไทยครับหลังจากที่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งอย่างเข้มแข็งมาตลอดหลายปีก็ขอเชิญพี่เพื่อนน้องสื่อมวลชนทำเนียบรัฐบาลทุกรุ่นและก็น,นักข่าวสายการเมืองนะครับร่วมกันไปส่งพี่แม่อเปที่รักของพวกเราในวันศุกร์ที่2กันยายนนี้วันนี้นะครับเวลา1 7บเนาิกาสนาทีโดยจะมีผู้สื่อข่าวทำเนียบรัฐบาลเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคืนสุดท้าย ณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนศาลา18ก่อนที่จะมีพิธีชาปนก,กิจในวันเสาร์ที่3กันยายนนี้เวลา14บนาิกาครับ